เรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทที่เมื่อวานนี้คนตกอกตกใจกันว่าสรุปแล้วจะได้กี่เดือนกันแน่วันนี้นะคะนายกก็ออกมาชี้แจงกับสื่อแล้วนะคะมาขอโทษประชาชนค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถลงข่าวผิดนะคะก็เลยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกันออกมามากมายซึ่งนายกยืนยันย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนใน3เดือนนี้ให้ได้มีเสียงของนายกค่ะยืนยันว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาแน่นอนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะเมื่อวานนี้ผมก็ต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจนะก็เกิดการไปเคลื่อนไหวกันมากมายผมยืนยันว่ายังไงก็ตามรัฐบาลต้องดูแล3เดือนนี้ให้ได้นะครับแต่ในส่วนที่ว่าถ้ามันถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นโดยเร็วโดยไวมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เมื่อ3เดือนไปแล้วมันดีขึ้นใช่มั้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินตรงนี้และทุกคนก็สามารถไปทำมาหากินได้ถ้าเกิน3เดือนก็ว่าอีกทีว่าหาเงินที่ไหนแค่นั้นเองสบายใจยังล่ะนะยืนยันเมื่อวานก็ขอโทษเดี๋ยวเพราะไม่ได้เจตนาจะพูดให้เข้าใจอย่างนั้นผมต้องการให้เข้าใจว่าเออมันใช้เงินกันยังไงแต่ไม่แน่เพราะว่าไม่แน่นอนจะไม่เงินอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยเราได้ลองดูทั้งแรงงานประกันสังคมทั้งในระบบนอกระบบกลุ่มอิสระกำลังดูเรื่องเกษตรกรใช่ไหมแล้ววันนี้เข้าเรียนทั้งหมดนะเกษตรกรมีตั้งหลายประเภทใช่ไหมบางงานมีผลกระทบมากผลกระทบน้อยวันนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็ต้องมีมาตรการตรงนี้ในการคัดกรองนะยืนยันว่ามีการค่ะนี่คือเสียงของนายกรัฐมนตรีนะคะที่วันนี้ก็ออกมาขอโทษที่เมื่อวานนี้พูดไปก็เลยทำให้เข้าใจผิดแต่ว่าก็ยืนยันนะว่าจะยังคงช่วยเหลือทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบนอกระบบนะคะอาชีพอิสระหรือว่าเกษตรกรก็จะช่วยเหลือดูแลทั้งหมดนะคะในส่วนของกลุ่มเกษตรกรค่ะนายกบอกว่าจะต้องพิจารณาอีกครั้งเพราะว่ามีหลากหลายกลุ่มบางกลุ่มมีผลกระทบมากบางกลุ่มก็มีผลกระทบน้อยนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีมาตรการในการคัดกรองนอกจากนี้ค่ะในการประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงการปรับวงเงินในการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินนะคะและประชาชนก็สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือระยะเวลาของการแพร่เชื้อของโควิด-19 เนี่ยขยายออกไปถ้าเกิน3เดือนไปอีกก็จะต้องมาพิจารณากันนะคะว่าจะไปหาเงินที่ไหนดีก่อนจะบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าขอให้ทุกคนมั่นใจค่ะเพราะว่าตนเองแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงการคลังทุกคนเนี่ยตอนนี้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะบางเรื่องก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายทันใจบ้างล่าช้าบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องขอโทษเพราะว่าเรื่องนี้เป็นมาตรการที่ต้องระวังมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นการใช้เงินของรัฐบาลในอนาคตก็จะมีการกลับมาตรวจสอบเรื่องนี้อีกซึ่งตนเองก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาขึ้นในวันข้างหน้าค่ะ